ไทยตอนบนมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะแนน170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมและสกลนครภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนภาคบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์และลพบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองและจังหวัดเลยใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ตอนบนของประเทศจะเกิดมากกับมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกได้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่จัดใหญ่กว่าที่เคยจัดใหญ่กว่าที่คิดจัดแบบชุดใหญ่ไฟตะพื้น